เดี๋ยวนี้แฟชั่นใหม่ของผู้ขับขี่รถในเขตกรุงเทพมหานครคือการนำเอาตราติดหน้ารถของหน่วยงานราชการมาติดบริเวณหน้ารถทั้งที่เจ้าของรถไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนั้นๆเลยส่วนใหญ่ติดไว้เพื่อความโก้เก๋ดูดีมีสง่าราศีแบบคนในเครื่องแบบแบบตราติดหน้ารถยอดฮิตก็ไม่พ้นเครื่องหมายตำรวจทหารติดแล้วขับรถไปไหนมาไหนใครๆเห็นก็เกรงใจบางคนขับผ่านด่านตรวจไปแบบเนียนๆพอตำรวจปล่อยผ่านไม่เรียกตรวจก็เริ่มมีความมั่นใจทำทีทำท่าอย่างกับว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังไงอย่างนั้นดูอย่างรายนี้ขับรถผ่านด่านตรวจด้วยความมั่นใจเอาตรากองทัพขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แบบเห็นได้ชัดเจนวางไว้หน้ารถโชว์ให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นแบบชัดชัดเจ้าหน้าที่เห็นแล้วเกิดความสงสัยเพราะตราที่ติดไว้หน้ารถนั้นดูแล้วจะใหญ่เกินเหตุไปสักหน่อยพอซักถามเข้าก็รู้ครับว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารเลยขอตรวจค้นรถก็เจอไอ้นี่ไงล่ะครับลูกปืนเกือบ200นัดปืน1กระบอกบาเรตต้า11มม.อันนี้พี่เขาเอาไว้ยิงเล่นเพราะเป็นนักยิงปืนส่วนมีดเล่มโตสงสัยร้านขายปืนเขาจะแถมให้อย่างนี้ต้องเรียกว่าอาวุธครบเครื่องทั้งมีดทั้งปืนสรุปก็ยอมรับครับว่าเอาเครื่องหมายกองทัพมาติดจะได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกเจ้าหน้าที่ไม่เรียกตรวจคงจะผ่านได้มาหลายด่านเลยทำจนเป็นเรื่องปกติใช้ตราของหน่วยงานราชการเพื่อพกพาอาวุธแบบนี้อย่าทำเลยนะครับอย่างนี้ต้องเอาให้หนักสำหรับผู้ที่ชอบแอบอ้างเคารพกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ธานินสามสีเบอร์โทร0918062404 0866154106หรือที่อีเมลอยากทำ tv@gmail.com และที่ facebook/อยากทำ tv